ประเพณีปีใหม่เมืองหรือว่าสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะซึ่งเต็มไปด้วยสีสันวัฒนธรรมล้านนาที่สวยสดงดงามติดตามบรรยากาศจากคุณมนตรีตระกูลสมบัติมีรายงานสดเข้ามาค่ะสวัสดีปีใหม่เมืองครับผมพามาที่บริเวณลานประตูท่าแพนะครับซึ่งก็เป็นจุดหลักในการจัดประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ซึ่งก็เพิ่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองนะครับบรรยากาศรอบๆตัวผมนะครับก็จะเห็นความสวยสดงดงามของตุงช่อตุงชัยที่ประดับประดาไปทั่วบริเวณเหมือนกับพาเราย้อนกลับไปในสงกรานต์เชียงใหม่ในอดีตเลยครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้าชาวเชียงใหม่ก็เริ่มต้นประเพณีปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์เชียงใหม่ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจาก7วัดรวม117รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับส่วนใหญ่ก็สวมใส่เสื้อผ้าพื้นเมืองกันอย่างสวยงามและเข้ากับบรรยากาศของปีใหม่เมืองโดยชาวเชียงใหม่ที่ได้ร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ก็บอกว่าตั้งใจอธิษฐานให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขเริ่มต้นปีใหม่เมืองด้วยสุขภาพที่แข็งแรงปลอดจากโควิด-19ก่อนที่นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเปิดประเพณีปีใหม่เมืองหรือสงกรานต์เชียงใหม่อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งแม้ว่าปีนี้จะไม่มีการเล่นน้ำสงกรานต์จากสถานการณ์โควิด-19แต่ที่เชียงใหม่นั้นก็เต็มไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมที่สวยงามโดยเฉพาะขบวนผู้เข้าประกวดแม่หญิงขี่รถถีบกลางจ้องหรือผู้หญิงปั่นจักรยานถือร่มแสดงถึงในอดีตซึ่งปีนี้มีผู้เข้าประกวดถึง65คนและคัดเลือกจนเหลือ40คนแต่ละคนใส่ชุดพื้นเมืองล้านนาสวยสดงดงามจริงๆครับนอกจากนี้ก็ยังมีจุดให้บริการถ่ายภาพความสวยงามทั้งเจดีย์ไซน์ที่ตกแต่งด้วยตุงหลากสีมีนิทรรศการภาพถ่ายสงกรานต์เชียงใหม่ในอดีตให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศกันด้วยนอกจากนี้ที่ยังมีจุดแจกจ่ายน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองน้ำที่อัญเชิญมาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์9แห่งของเชียงใหม่ผ่านพิธีทิพย์แบบโบราณที่สูญหายไปเกือบ200ปีนำมาแจกจ่ายให้กับชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรวม 1,726 ขวดนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับและอย่างที่บอกไปครับว่าที่นี่เชียงใหม่ปีนี้แม้จะไม่มีการเล่นน้ำสงกรานต์นะครับแต่ว่ายังเต็มไปด้วยสีสันและเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่สวยสดงดงามครับและเราจะประมวลภาพต่างๆรายงานเข้าไปเป็นระยะครับขอบคุณค่ะคุณมนตรีค่ะ